ทุกคนเดี๋ยวอัมมาขอใส่ Instagram Facebook แล้วก็ Twitter ก่อนนะคะย้ำให้อีกที Facebook ของนายก็คือนายJesh Essence Official นะคะใครที่ยังไม่กดไลค์ก็เข้าไปกดไลค์กันให้ด่วนเลยเด้อนี่ชิปแล้วก็อุ๊ย57คนแล้วแป๊บนึงนะคะเดี๋ยวมาคุยต่อขอใส่ Instagram ก่อนนะแป๊บนึงนะนะ Jesh Essenceแล้วก็ Twitter ถึงแม้จะไม่ค่อยได้อัพก็ตามแต่เราก็จะใส่ไว้เผื่อมีใครอยากจะ Twitter ดู Twitter เรานะคะจะมีบางวันก็จะติดบางวันก็จะอัพบางวันก็จะไม่อัพแล้วแต่อารมณ์สวัสดีค่ะทุกคนโหทำไมหัวออมมากกระเซิงเบอร์นี้เฮ้ยสวัสดีทุกคนสวัสดีค่ะเดี๋ยวมาตามอ่านก่อนนะดีจ้าดีค่ะทำไมวันนี้มันมืดจังเลยแสงอไปค่ะคุณ58086เอ้ย089136สวัสดีค่ะวันนี้ไม่ได้ไปคุณลีลดาไม่เป็นไรนะคะมาวันรอบอื่นก็ได้เนาะ Oh my god Oh my god Oh my godครั้งหน้าจะไปให้ได้เย่ครั้งหน้าเจอกันนะคะออมมิ่งเท่ากับออมมาอีฟนิ่งจ้าอุ้ยจำได้มีออมนิ่งแล้วก็ออมมิ่งแล้วก็ออมไนท์ปะที่ออมมากูไนท์เป็นออมไนท์ขอบคุณที่เธออยู่ขอบคุณที่เธอไม่ห่างขอบคุณเหมือนกันนะคะขอบคุณที่อยู่ขอบคุณที่ไม่ห่างขอบคุณที่มาดูทูไลฟ์ของนายทุกอาทิตย์เลยทำไมหัวนายยุ่งขนาดนี้แลดูเป็นคนรีบวันนี้มีเรื่องจะมาเมาเยอะแยะมากมายนะคะเพราะว่าไปออดิทอเรียมมาอ้าว iPad ดับไปรอเอ้ยไปออดิทอเรียมมาด้วยวันนี้อุ๊ยชึบโอเคเห็นหน้าชัดกันขึ้นบ้างไหมแป๊บนึงนะคะ iPad ดับเดี๋ยวจะเงียบเกินไปขอเปิดเพลงหน่อยวันนี้สวยเช่นเคยอุ๊ยขอบคุณนะคะเขินจังเลยฝากของให้พี่นายที่ลงทะเบียนได้รับหรือเปล่าเย้นี่เอเมื่อกี้ชื่อเพลงอะไรอะที่นายเปิดชื่อเพลงอะไรอะชื่อเพลงอะไร Why ชายแป๊บนึงนะขอเปิดเพลงก่อนไม่งั้นจะเหงาอะกลัวไม่มีเพื่อนคุยนี่อันนี้หรือเปล่าเป็นของที่นายอยากได้มากแล้วก็มีคนส่งมาให้อะขอบคุณนะคะอันนี้น่ารักมากเลยนี่กินข้าวหรือยังกินแล้วค่ะเพิ่งกลับหรอใช่โอ้ยขอบคุณนะคุณต้องนายต้องเรียกว่าพี่หรือเรียกว่าน้องอ่ะพี่วินเทอร์แล้วกันน้องเรียกว่าพี่แล้วกันให้เกียรติขอบคุณนะชอบมากเลยแล้วก็มีอันนี้ด้วยนี่ของบิวเวอร์ขอบคุณนะคะดีใจอ่ะคือแบบอยากจะขิงมากพี่วินเทอร์ขอบคุณนะคะแล้วก็เห็นมีกระดาษมาด้วยอันนี้ของพี่วินเทอร์ว่าเห็นคนงองแงเลยเอ็นดูเลยซื้อมาฝากนี่ขอบคุณนะคะดีใจจังไม่คิดว่าจะได้อ่ะมีอันนี้ด้วยฝากให้นายนี่เดี๋ยวเราจะเก็บไว้ทั้ง2อันเลยกระดาษแผ่นนี้จะไม่ทิ้งหรอกจะเก็บไว้ในกุสมบัติของออมม่าเย่ๆๆนี่ขอบคุณของขวัญนะคะบิวเบอร์ยังไม่มารายงานตัวแต่เราขอขิงก่อนว่าจริงๆแล้วอ่ะนายอ่ะไม่ค่อยได้ของเลยแต่ก็ไม่เป็นไรนะแบบแค่ทุกคนมาแบบก็ดีใจแล้วแต่ว่าพอได้มันก็แบบเฮ้ยเราได้ของขวัญนะเหมือนเด็กเคยตุ๊กตาแบบแล้ววันนี้ไม่คิดว่าจะได้พอได้แบบดีใจมากเลยอะเซอร์ไพรส์มากขอบคุณนะทุกคนตอนนี้นายแบบเฮอของขวัญมากมากเลยก็โอ้ยพี่พีชขอบคุณนะคะให้10ไมโครโฟนขอบคุณนะคะออมม่าฉายาคนกินกระดุม สวัสดีค่ะปีศาจในนิยายคุณพีชเซนต์มาฟลาเวอร์นะคะขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะตอนนี้นะคะผ่านไป8นาทีก็มีผู้ชมทั้งหมด197คนแล้วเย้ขอบคุณนะคะกลับยังไม่ถึงบ้านกันแน่เลยสำหรับวันนี้คนที่ไปออดิทอเรียมมาวันนี้ออดิทอเรียมสนุกกันไหมใครที่ไปรายงานตัวหน่อยสิ
ถ้าเราอยากให้ของขวัญแต่เราอยู่ต่างจังหวัดจะส่งยังไงก็ส่งมาได้ที่บริษัทโรงเรียนเครมอะคาเดมี่เลยนะคะตึกเซนชั้น 12M เอ้ย 12A ค่ะเครมอะคาเดมี่ค่ะแย่งหมวกจากแองจี้มาหรอไม่ใช่นะพี่วินเทอร์ให้เรามานี่ทุกคนเราจะขิงให้ดูขอวาง3หนอก่อนเดี๋ยววันนี้จะต้องมีมิชชั่นด้วยแหละจะต้องมาตั้งชื่อ3หนอที่บิวเบอร์ให้มาว่าชื่ออะไรดีแล้วก็อีก1หนอของบิวเบอร์เอาไว้ทุบหลังคือนายเป็นคนที่ชอบกระต่ายมากแล้วแบบคนที่ซื้อกระต่ายมาให้นายนายจะแบบดีใจมากเลยอ่ะสวัสดีครับส้มค่ะมีคุณหนิงสวัสดีค่ะคุณนิววายทะเนศบอกว่าสนุกมากงาสนุกใช่ไหมน้องดิ้นเองที่ดันเวฟอ้าสวัสดีค่ะน้องดิ้นไม่ได้ไปติดงานส่งใจไปแทนได้แล้วหรือเปล่าโอ้ได้รับเต็มๆเลยค่ะหูดุกดิกได้เปล่านี่ดุกดิกได้หน้าไม่เหมือนของแองจี้นะอันนี้จะตาแบบตาเบลเบลนี้ของแองจี้จะตาเล็กกว่านี้หน่อยนึงแต่น่ารักเหมือนกันเย่หน้าไม่เหมือนของแองจี้ใช่เดี๋ยววันนี้ทุกคนจะต้องมาช่วยนายตั้งชื่อ3ตัวนี้3หน่อเป็นเพื่อนชาโคกับมาร์เบิลตัวใหม่อ๋อแล้วก็มีโฟโต้เซตด้วยหุยวันนี้เป็นงานขิงมากเลยอะทุกคนโฟโต้เซตอุ๊ยกลับหัวนี่ได้โฟโต้เซตมาด้วยได้รูปตัวเองมาดีใจจังขอบคุณนะคะใครที่พลาดไปแล้วก็พลาดเลยนะเพราะว่าปิดพรีออเดอร์โฟโต้เซตไปแล้วนะคะไปตามหากันเราเองนะคะขอบคุณนะวันนี้ดีใจอ่ะอมม่าเคยฟังเพลงฝนดาวตกไหมยังไม่เคยเลยค่ะน่าเอาไปขิงวันนี้สนุกไหมสนุกค่ะวันนี้นายโดนกินไอ้นี่ไปด้วยอะยาอมที่แบบข้างในมันเหมือนเป็นขมๆอะยาอมที่เป็นยาลมอะไม่อร่อยเลยอะโดนแกงอะก็วันนี้สำหรับคนที่ไม่ได้ไปออดิทอเรียมแล้วก็ยังไม่ได้ดูไลฟ์สดนะคะก็วันนี้จริงๆแล้วตอนที่เล่นเกมอะจะมีให้เล่นเกมก่อนให้เล่นเป็นแบบอย่างเงี้ยเป็นมด X มีท่านี้แล้วก็ท่านี้คือถ้าใครแพ้อ่ะก็ต้องมาเลือกของกินมีทั้งหมด4ถังแล้วนายเลือกเลข4ไปสรุปเปิดออกมาเป็นยาอมแบบไม่อร่อยเลยอ่ะแย่มากคือใน4ถังอ่ะเบอร์1เป็นน้ำมะนาวแล้วก็เบอร์2เป็นโค้กเบอร์2เป็นน้ำอัดลมแล้วก็เบอร์3เป็นวาซาบิแล้วก็เบอร์4เป็นยาอมนะคะนายได้เบอร์4ไปเศร้าเลยฝนดาวตกสงสัยต้องไปตามโฟโต้เซตซะแล้วไปตามเลยรอโฟโต้เซตจะได้ SSR มั้ยนะเอ้ยได้สิรอลุ้นถ้าได้ SSR เดี๋ยวเอาไปให้ออมมาจริงหรอพี่ก๊อฟทวีโชคให้จริงหรอไม่เก็บไว้หรอไม่เสียดายหรออยากให้เก็บไว้นะแต่ให้ก็เอาไม่ได้ไปแต่นั่งคอกับเพื่อนสงสารบิวเบอร์จะออกไปเล่นด้วยแต่โดนไล่ไม่บิวเบอร์ไม่ได้โดนไล่แต่ตอนแรกบิวเบอร์ออกมาแล้วบิวเบอร์ไม่เลือกเราเองอะเสียใจด้วยนะคะบิวเบอร์อดเล่นกับออกมาเลยโดนตกแล้ว F4 รุ่นแรกนายรุ่นเดียวกับเราใช่ไหม B1 ไม่บอกหรอกว่ารุ่นเดียวกันหรือเปล่าแต่เราอะแอบปลื้มใจรุ่นหนึ่งหรือเปล่านะใครพรีออเดอร์บ้างหาหน่อยบิวเบอร์เล่นอะไรวันนี้เหรอตอนแรกบิวเบอร์จะออกไปเล่นที่เป็นมดเอ็กอะค่ะที่เป็นมดเอ็กแล้วตอนแล้วบิวเบอร์เลือกใครไม่รู้นายจำไม่ได้แล้วก็แต่บิวเบอร์ไม่ได้เลือกนายแล้วพอจะออกมารอบ2ใช่ป่ะบิวเบอร์จะเลือกไอ้ตอนที่นายออกไปบิวเบอร์จะออกไปแล้วครูไม่ให้แล้วหาหน่อยโดนตกแล้วตอนนี้ผู้คนดูทั้งหมด215คนแล้วเย้ก็จริงๆวันนี้มีเรื่องจะมาเมาส์มาพูดมากมายเลยนะคะเพราะว่า
การเรียนการทั้งการร้องการเต้นของเราก็เข้มข้นมากยิ่งขึ้นนะก็มีสิ่งต่างๆเกิดขึ้นมากมายภายในหนึ่งอาทิตย์เลยก็อย่างเรียนร้องใช่ไหมตอนเนี้ยก็แบบเหมือนพวกเราจะมีการเจาะมากขึ้นว่าแต่ละคนอ่อนตรงไหนแล้วก็จะไปเพิ่มสกิลตรงนั้นให้มากขึ้นใครที่แน่นตรงนั้นแล้วก็จะทำให้แน่นกว่าเดิมนะคะก็ใครที่พัฒนาอยู่แล้วก็พัฒนาขึ้นไปอีกใครที่ยังไม่ทันเพื่อนก็พัฒนาถีบตัวเองเข้าไปให้ทันเพื่อนให้ได้มากที่สุดก็จะเป็นประมาณนี้แล้วก็ส่วนเรียนเต้นนะคะตอนนี้ก็เรียนเต้นโหดมากบอกเลยถ้าใครแบบเห็นสตอรี่นายจะแบบนายจะแอบเครียดนิดนึงเรื่องการเต้นเพราะนายอ่ะเป็นคนที่พื้นฐานการเต้นแบบเรียกได้ว่าน้อยมากๆอ่ะแต่นายจริงๆนายเป็นคนชอบเต้นนะแต่ถ้าให้เต้นเป็นแบบเป็นท่าที่แบบ6 7 8อย่างเงี้ยบางทีมันเรายังไม่คุ้นชินกับร่างกายตัวเองก็ต้องขอแบบใช้เวลาฝึกหน่อยก็อย่าลืมให้กำลังใจเราด้วยเนาะต้องการกำลังใจเพราะแบบนายเต้นไม่ค่อยได้เลยเศร้าอ่ะเพื่อนคนอื่นเขาเต้นกันเก่งมากเลยอ่ะแต่แบบก็พยายามแบบพอครูสอนเสร็จก็กลับมาแล้วอีกวันนึงตอนเช้านายก็จะตื่นมาซ้อมเองแล้วก็ตอนเย็นก็จะไปสอบหรือว่าถ้ามีเวลาว่างก็จะซ้อมเต้นกับเพื่อนหน้ากระจกแต่ถ้าอยู่คอนโดใช่ไหมก็จะแบบเต้นให้กระต่ายดูเต้นในชาโคกับมาเบิลดูอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ใส่แว่นด้วยหรอใส่แว่นให้ใส่แว่นด้วยหรออ๋อแล้วก็แบบเรื่องเรียนเต้นใช่ไหมเรื่องเรียนเต้นแบบนอกจากจะเต้นหนักมากๆแล้วนะถ้าตอนนี้แบบโหดหรือโหดก็มีแบบวิ่งรอบสนามอ่ะใครเคยไปสนามจุฬา100ปีบ้างคะนั่นแหละพวกเราอ่ะโดนวิ่งแบบรอบสนามจุฬา100ปีคนละ2รอบแล้วแบบจับเวลาเหนื่อยมากแล้วมันเป็นแบบเนินขึ้นมาแบบเหมือนจะตายอ่ะทุกคนคือแบบวิ่งไปแล้วแบบเหมือนไม่มีอากาศหายใจแล้วอ่ะโอ้แต่แบบก็เข้าใจไงว่าครูแบบคือการที่ทําอย่างเงี้ยคนที่ได้ประโยชน์อ่ะก็คือตัวเราไงเราก็แบบต้องฮึบแล้วก็แบบเวลาวิ่งนายก็จะคิดเสมอว่าแบบสู้แล้วก็แบบการหายใจไม่ใช่การหายใจดีฮึบวิ่งไปเรื่อยๆอ่ะเหนื่อยมากอ่ะพี่บิวอดเลยพี่บิวอดเลยวันนี้เหนื่อยไหมไม่เหนื่อยค่ะได้เจอทุกคนดีใจมากคิดถึงมากเลยอ่ะรู้สึกว่าแบบเวลาบ่ายหนึ่งถึงสามโมงครึ่งมันผ่านไปไวมากๆแบบพอตอนที่แบบจะร้องเพลงสัมผัสรักซึ่งใกล้ๆจบก็แบบเฮ้ยจะจบแล้วหรอแบบเหมือนเพิ่งเจอทุกคนไปเองอ่ะยังมองหน้าไม่ครบทุกคนเลยหมดเวลาซะแล้วอ่ะทำงานมาเจออาม่าหายเหนื่อยเลยจริงหรอสู้ๆนะคะวันนี้นายก็จะวิดีโอแล้วก็กดไปทั้งวันเพราะว่านายเหอะมากอยากได้มานานแล้วอ่ะอยากตั้งแต่แบบเข้าออดิทอเรียมครั้งที่แล้วนู่นชอบมากเพราะว่าเราชอบกระต่ายอดไปเลยวันนี้พี่มาร์คไม่เป็นไรค่ะวันนี้พี่มาร์กกับพี่กอมไม่แข่งกันส่งของขวัญหรอวันนี้ไม่มีใครไฟเรื่องของขวัญกันเลยหรอเศร้าว่ะทำไมวันนี้ไม่มีใครไฟกันเรื่องของขวัญเลยอ่ะออกมาเสียใจอ่ะไฟกันหน่อย พี่ครูไออาร์ตบอกว่าสตอรี่เกงเทา กางเกงเทาเขาเต้นอะไรอะคะตอนนี้สตอรี่น่าจะยังอยู่นะใครที่แบบอยากเห็นว่าลีลาการเต้นนายนี่แบบพรีชีพตัวเองแค่ไหนก็ไปดูกันในสตอรี่นาย 7th sense นะคะวันนี้เราไม่สู้นะทำไมล่ะพี่กอล์ฟพี่มาร์คอยากให้ใส่แว่นใช่ไหมแป๊บนึงเดี๋ยวนายจะไปหยิบแว่นมาให้ตามคำขอของพี่มาร์คนะคะนี่ดูเป็นคนพ็อปเยอะอะแว่นก็ใส่หูกระต่ายก็ใส่หัวแป้เลยอะทุกคนอ้าวแว่นหล่นเออใส่แบบนี้ก็เก๋ดีนะทุกคนวันนี้เราไม่สู้หายเครียดบ้างหรือยังนะ2วันก่อนดูเครียดผิดปกติจริงๆก็มันถามว่าเครียดไหมมันก็มีนิดนึงแหละเราแบบเหมือนนายเป็นคนที่เวลาตั้งใจอะไรก็จะแบบเหมือนกดดันตัวเองนิดนึงแต่ก็พยายามแบบไม่เขาเรียกว่าอะไรมันไม่เชิงว่ากดดันนะเหมือนเราแบบอยากทำออกมาให้ดีที่สุดแล้วก็แบบยิ่งรู้ว่าแบบเออคอยมีพี่ๆให้กำลังใจเราก็ไม่อยากทำให้ผิดหวังเงี้ยก็แบบเอออยากทำออกมาให้ดีที่สุดก็เลยแบบรู้สึกว่าเห
เหมือนพูดไม่ถูกแบบก็อยากทำออกมาให้ได้ดีที่สุดอ่ะอยากให้ทุกคนแบบไม่ผิดหวังกับนายอะไรเงี้ยก็เลยแบบตั้งใจแล้วก็ไม่ค่อยได้เล่นสตอรี่วันสองวันที่ผ่านมาแต่พอรู้สึกดีขึ้นแบบเราซ้อมเต้นแล้วเราแบบเราก็เริ่มรู้สึกว่าตัวเรามันก็พัฒนาขึ้นนะอะไรเงี้ยก็เริ่มรับได้ก็แบบเขาไม่ใช่เรียกว่าเริ่มรับได้เดี๋ยวเขาเรียกว่าแบบเหมือนกำลังใจมันก็มีขึ้นมาเพราะว่าวันที่นายบอกว่าวันที่นายมีอยู่วันหนึ่งนายลงสตอรี่ว่าแบบแบบอย่าท้อนะนายอะไรเงี้ยก็มีคนให้กำลังใจมาเยอะมากก็แบบรู้สึกขอบคุณแล้วก็ดีใจมากๆที่แบบมีพี่ๆทุกคนอยู่ข้างๆกันแบบนี้นะคะแล้วผลกำลังใจแบบแค่แบบคำแบบไม่กี่คำที่ส่งมาในแบบไดเรกต์เมสเซจอะแบบทุกคนอาจจะแบบเฮ้ยนายจะอ่านไหมนะอะไรเงี้ยแต่จริงๆนายอ่านแล้วแบบรู้สึกว่าแบบทุกอันมันมีความนะความหมายกับนายมากๆเลยแล้วนั่นแหละก็ขอบคุณนะอาจจะพูดไม่ค่อยรู้เรื่องวันนี้อ๋องแต่ก็ตอนนี้ก็จะสู้ต่อไปค่ะจะเต้นให้ได้สุดพลังที่สุดจะเต้นให้เป็นให้ได้นะจะทำให้เต็มที่จะไม่ทำให้ทุกคนผิดหวังค่ะดีครับก๊อฟพี่มาบอกดีครับก๊อฟกลับมาแล้วเมื่อกี้เน็ตดับดิ้นเองที่ดันเวฟสวัสดีค่ะทุกคนสำหรับคนที่เพิ่งเข้ามาดูนายนะคะสวัสดีอย่าเพิ่งทิ้งกันไปหน่อยนะอยู่กับนายอีกครึ่งชั่วโมงกับอีก10นาทีก็เป็น40นาทีสิ อยู่กันมาจนถึง2ทุ่มนะคะวันนี้เพราะว่าเราไลฟ์กัน1ทุ่มถึง2ทุ่มทุกวันเสาร์เลยเราอ่านคอมเมนต์ใครตกไปบ้างหรือเปล่านะถ้านายอ่านคอมเมนต์ใครตกก็พิมพ์มาซ้ำได้อีกนะคะบางทีมันขึ้นดีเลย์อ่ะแป๊บนึงนะคะทุกคนหายเครียดบ้างอ๋ออ่านไปแล้วนี่นาเฮ้ยวันนี้รู้สึกไม่อโลดเลยอ่ะทำไมไม่มีใครไฟของขวัญกันเลยเอามารู้สึกอยากกินเค้กจะได้มีกำลังใจอยากกินเค้กจังเลยปวดหลังทำไมนวดซะหน่อยโอ้ยมีคนส่งเค้กมาให้เราแล้วด้วยขอบคุณนะคะน่ารักกันที่สุดเลยแบบแค่แบบโอ้ยอยากกินเค้กก็ส่งเค้กกันให้มาด้วยน่ารักมากเลยวันนี้อยากฟังเพลงอะไรกันไหมรีเควสต์กันเข้ามาสิของ Seven Sense มีจ้องตาของขวัญแล้วก็สัมผัสรักนะคะอยากฟังเพลงอะไรเอ่ยแล้วก็ไปกินต่อแอมปาร์คป้านะโอ้ทุกคนมีอาทิตย์ที่แล้วใช่ป่ะซ้อมเต้นเสร็จอะแล้วนายกับต้นมอสแล้วก็น้องสตังค์อะรู้สึกหิวกันมากก็เลยเดินไปหาอะไรกินกันใช่ไหมแล้วก่อนหน้านั้นเดินผ่านแบบร้านอาหารทางที่จะไปร้านก๋วยเตี๋ยวเจ้าหนึ่งอ่ะแล้วก็รู้สึกว่าเอ๊ะทำไมคนมองพวกแบบเราสามคนตลอดแบบเฮ้ยแกเขามองพวกเราแบบเขาจำเราได้หรือเปล่าแบบเซเว่นเซนหรือแบบเฮ้ยหรือพวกเราสวยก็แบบคุยกันใหญ่เลยสรุปพอกินเสร็จแล้วเดินกลับมาเขาก็ยังมองอยู่นะแล้วพอต้นมอสขึ้นมานั่งบนรถใช่ไหมคะทุกคนป้ายชื่ออ่ะยังติดอยู่ตรงนี้เลยว่าต้นมอสเบอร์สี่อ่ะแบบตลกอาม่าผลลดเฮ้ยจริงเหรอพี่ควยอารถล้มเหรอเป็นไรมากปะคะขอให้ปลอดภัยไม่เป็นอะไรนะเป็นอะไรมากหรือเปล่ารีบไปหาหมอนะคะพี่ควยอาเป็นห่วงเด้ออาม่าใส่แว่นอ่ะอาม่าใส่แว่นอ่ะใส่แว่นใช่ใส่แว่นอ่ะใส่แว่นครับอยากมีตังใช้อยากมีตังเก็บก็ไปทำงานสิคะเป็นสโลแกนของแคปตังของเรานั่นเองนะคะตั้งชื่อตุ๊กตาน้องกรุบน้องกรอบน้องกรุบน้องกริบน้องกรุบกรุบสวยขึ้นเยอะคืออะไรอ่ะหมายถึงนายสวยขึ้นเยอะหรอตั้งชื่อว่าอะไรดีทุกคนทั้งหมด236คนที่อยู่กับนายตอนนี้ช่วยกันรีเควสต์โหวตชื่อกันเข้ามาหน่อยค่ะโอ้ยพี่คุยอาร์ตไปหาหมอนะดูแลรักษาตัวเองดีๆนะคะเป็นห่วงหายไวๆนะคะขับรถก็ระวังด้วยนะถือว่าฟาดเคราะห์เนาะไม่เป็นไรก็ดีแล้ว3ตัวนี้ตั้งชื่อว่าอะไรดีทุกคนตั้งชื่อว่าอะไรดีอ่ะจะเป็นเสียงช่องแล้วนะไม่เอาไม่ชื่อ1 2 3อ่ะ
อนนี้ดูทั้งหมด237คนแล้วนะคะไม่เอาพี่วินเทอร์พี่วินเทอร์นะต้องตั้งชื่อนี้ไหมต้องตั้งชื่อน้องต่ายดุกดิกอันนี้ไหมตั้งชื่อว่าอะไรดีอ่ะอยากได้สองพยางค์เวลาเรียกจะได้ถนัดปากวันนี้เหมือนคนบ้าหอบฟางเลยอ่ะใส่เยอะแต่แบบเห่อมากเลยตื่นเต้นไม่เคยได้ชื่อว่าอะไรดีอ่ะสำลีดีไหมสีมันสำลีเลยหรือว่าคอตตอนอินเตอร์ขึ้นมาหน่อยชื่อคอตตอนดีปะกูตายแห่งดาวังคารชื่อคอตตอนดีไหมอ่ะตัวนี้ชื่อคอตตอนดีปะทุกคนอันนี้ชื่อคอตตอนดีไหมอ่ะสีเหมือนสำลีเลยอ่ะหรือว่าชื่อถ้วยฟูดีชื่อคอตตอนคอตตอนดีกว่าอันนี้เราได้ชื่อแล้วนะชื่อคอตตอนนี่พี่วินเทอร์นายตั้งชื่อให้แล้วนะคะของพี่วินเทอร์ชื่อคอตตอนโอ๊ยออมมาขาชาออมมามีความขาชาตัวนี้เจ้าของไม่มารายงานตัวงั้นเราจะขอตั้งชื่อโดยพลักการเลยนะคะชื่อชูก้าเอาจริงป่ะนายจำชื่อไปนะนายตั้งชื่อไปนายจำไม่ได้หมดแน่เลยอ่ะเพราะตุ๊กตานายเยอะมากแล้วนายตั้งชื่อเยอะมากอันนี้ชื่อชูก้าอันนี้ชื่อชูก้าเพราะว่าอยากให้ชื่อชูก้าอันนี้ชื่ออะไรดีอ่ะชื่อมันดูไม่คล้องจองเลยทุกคนชูก้าอันนี้เปียกปูนอ่ะสีเทาๆอะไรดีชาโคก็ไม่ได้ชื่ออะไรดีอ่ะทุกคนทำไมวันนี้เสียงแหบอ่ะ ทุกคนหายไปไหนกันหมดอ่ะก๊อกอยู่กันหรือเปล่าหายไปไหนกันตัวนี้ชื่ออะไรดีคะตัวนี้ชื่อขนมไทยอ่ะขนมไทยที่ขนมไทยหม้อแกงสีเหมือนขนมหม้อแกงเลยชื่อหม้อแกงดีป่ะหรือว่าชื่อขนมผิงหรือชื่อเปียกโอ้ยอ๋อรู้แล้วอันนี้ชื่อเปียกปูนอันนี้ชื่อสังโอ้ยนึกชื่อไม่ออกอ่ะตอนนี้สมองเบลออ่ะตื่นตั้งแต่ตีห้าหม้อแกงเหรอเปียกปูนหม้อแกงงั้นอันนี้ต้องเอาเป็นภาษาไทยเหมือนกันเอาอะไรดีอ่ะอันนี้เปียกปูนเพราะว่าสีเทาเหมือนขนมเปียกปูนอันนี้คือเหมือนขนมหม้อแกงชื่อหม้อแกงอันนี้ชื่ออะไรดีอ่ะนี่ชื่อพี่เคมาแล้วสวัสดีค่ะมาถึงก็ส่งคัพเค้กให้เลยนี่ต้นมอสลูกสาวมาแล้วหรอลูกทำไมคอมเมนต์มันดีเลยอ่ะสวัสดีครับมาแล้วชอบนี่มากเลยชอบมากเลยทุกอันเลยวันนี้ดีใจมากมากนึกว่าคนจะลืมเรากันแล้วตอนแรกอ่ะนายไม่คิดว่าจะแบบมีตุ๊กตาอะไรแบบนี้มาให้น่ารักแบบถ่ายรูปเล่นกันอยู่ข้างหลังแล้วแบบพี่ทีมงานเขาก็เอามาให้นายก็แบบดีใจมากแบบหยุดถ่ายรูปไปเลยดีใจบราวนี่หรอมันไม่ใช่ขนมไทยอะดีอยากได้ขนมไทยอะค่ะจะได้เหมือนกันจะได้เป็นเปียกเอ้ยอันนี้ชื่ออะไรนะหม้อแกงเปียกปูนอันนี้อะไรอ่ะถั่วดำหรอถั่วแดงหรอฮัลโหลข้าวเหนียวชอบกินอะไรที่ชอบข้าวเหนียวหรอก็สองปีตัวไทยมีต้นมอสเหนื่อยไหมเกวานิลาช็อกโก้เอาแบบขนมไทยสิอันนี้มันไม่ใช่สีทองม้วนอ่ะทำหน้าดูให้ดูหน่อยอีอีพี่เคน่าดูอันนี้มันน่าบึ้งไลค์กี้ทุกคนนายเสียงแหบอะทำไงดี วันอังคารจะเรียนร้องเพลงแล้วด้วยแล้วก็มีสอบร้องเพลงด้วย กำลังช่วยคิดชื่อลูกๆอยู่ชื่ออะไรดีอะต้นมอสตัวเนี้ยอันนี้ของออมม่าชื่อหม้อแกงเป็ดปูนแล้วอันนี้ชื่ออะไรดีม้งกวนไม่เอาม้งกวนทำไมม้งนิสัยไม่ดีทำไมม้งต้องกวนเราอ่ะโอ้นายขอจิบน้ำหน่อยได้ป่ะรู้สึกเจ็บคอมากเลยทุกคนตอนนี้นายแบบนายต้องกลับนอกจากกำกิ๊กเพียงอ่ะที่นายเป็นยาอมที่นายชอบกินใช่ไหมกำกิ๊กเพียงอ่ะนอกจากที่นายกินกำกิ๊กเพียงตอนนี้นายถึงแบบกระคั้นต้องกินแบบ
ยาน้ำชนิดหนึ่งที่ชื่อว่าชวนป่วยปีแปโลอ่ะเป็นแบบยาอาม่ามากเลยอ่ะเหมาะกับอาม่าจริงขออนุญาตกินน้ำค่ะกะละเมอุ๊ยกะละเมน่าสนใจหม้อแกงเป็ดปูนกะละเมสังขยาขนมตาลข้าวหลามอุ๊ยข้าวหลามเอาข้าวหลามดีกว่าอยากกินสีเหมือนข้าวหลามเลยเหมือนข้าวหลามที่เป็นอันที่เป็นถั่วดำอ่ะตอนนี้มีคนดูทั้งหมด256คนแล้วเย้เดี๋ยวเพิ่งทิ้งกันไปไหนนะคะเหลืออีกแค่ครึ่งชั่วโมงเราก็จะต้องจากกันไปแล้วนะก็ช่วงนี้นะคะอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยฝนตกบ่อยเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวหนาวก็ดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะเพราะว่าอาม่าเป็นห่วงทุกคนค่ะวันนี้มีเรื่องอะไรจะมาเมาส์กันบ้างไหมทุกคนทำอะไรกันมาบ้างเหนื่อยไหมเอ่ยขอเปลี่ยนพ็อปวันนี้พ็อปเยอะหน่อยวันนี้พ็อปเยอะหน่อยชุบข้าวหลามบิวเบอร์ถ้าบิวเบอร์อยู่อ่ะนายได้ชื่อนี้แล้วนะ3ตัวนี้แต่บิวเบอร์น่าจะยังไม่อยู่เพราะบิวเบอร์หายไปไหนไม่รู้สรุปว่าชื่อคอตตอนข้าวหลามเปียกอันนี้หม้อแกงเป็ดมันใช่ค่ะลูกครอบครัวคอตตอนเปียกปูนหม้อแกงข้าวหลามจะว่าไปนี่ลุงดูลายหนูครั้งแรกเลยนะนี่โอ้ยจริงเหรอพี่เคทำไมไม่มาดูหนูตั้งนานล่ะโหโหยต้นมอสชื่อรถช่องได้ไงไม่มีอะไรสีเขียวเลยนะลูกสาวทุกคนกินข้าวกันหรือยังคะทำไมวันนี้เงียบเหงาจังเลยอ่ะออกมารู้สึกเหงาอ่ะเหงาจังชวนคุยหน่อยชีมีอะไรมาเมาบ้างมีอะไรอยากถามไหมอย่าเพิ่งหลับสิต้นมอสอยากกินรสช่องอยากเจออีกจังรู้สึกว่าวันนี้ยังไม่พอเลยที่เจอทุกคนกินบุฟเฟ่มาเพิ่งมาดูออมมาอิ่มไม่หิวแล้วใช่หรออิ่มอกอิ่มใจเหรอคะอย่าลืมพาคอตตอนไปทำความรู้จักกับคุณกระตุยของแองจี้ด้วยนะครับได้เลยค่ะเดี๋ยวจะพาไปเรียนร้องเพลงด้วยอุ้ยแต่ว่านายเรียนร้องเพลงคนละคลาสกับแองจี้อ่ะเดี๋ยวออกไปตอนเรียนเต้นดีกว่าเต้นไปบีบไปจะโดนครูว่ามั้ยนะดูคุณแม่ไปกินลูกชิ้นหลอกทอดไป กินเผื่อด้วยนะเสียใจไม่ได้เจอเลยพี่มังไม่เป็นไรค่ะมาวันอื่นก็ได้ยังมีอีกต้องหลายวันด้วยอยากให้จัดงานเสาร์กับอาทิตย์2วันเลยอยากเหมือนกันถ้าเป็นไปได้อยากเจอทุกวันเลยเพราะคิดถึงทุกคนทุกวันเลยกินเยอะพรุ่งนี้วิ่งไม่ไหวอีกใช่พรุ่งนี้พวกเราเซเว่นเซนจะต้องไปซ้อมเต้นกันอีกแล้วนะคะแล้วก็จะต้องไปวิ่งรอบสนามโดยที่จับเวลากันอีกแล้วเพราะเราจะต้องฮึบจะต้องแข็งแรงให้ได้พอแล้วนะคะน่ารักขนาดนี้ไม่พอได้ไงขอบคุณนะคะพี่ครูไออาร์ตบอกว่าทำไมเวลาบีมหูตั้งมันเป็นตัวบีบตรงนี้ค่ะแล้วมันก็ดันลมขึ้นไปเป็นหลอดอยู่ข้างในหลอดยางๆพอดันลมขึ้นไปมันก็จะขึ้นมาถึงตรงนี้ค่ะเป็นตัวช่วยให้แบบหูมันตั้งอย่างนี้เห็นไหมก็ดีนะนอกจากจะใส่แล้วน่ารักก็แบบได้ฝึกกล้ามแขนไปในตัวชอบอยากให้เล่าเรื่องเหตุเรื่องจริงมาทายกันแบบเกมวันนี้เรื่องเหตุเรื่องจริงหรอไม่ออกอะตอนเนี้ยเดี๋ยวขอนึกก่อนทางๆนะคะดูไปเจ็บแผลไปค่ะโอ้ยพี่ควยอาร์ตเป็นไรมากไหมหาหมอหรือยังหายไวๆนะเป็นห่วงขอให้หายไวๆนะคะต้นมอสหนูขิงของกินจะต้องถูกอัมม่าตีมือสิทธิ์ใช่วันหนึ่งคงได้ไปเจออัมม่าทำไมอ่ะมาสิมาหามาเจอกันจะจัดงานต่างจังหวัดไหมคะคนต่างจังหวัดอะยังไม่เคยเจอเลยอุ๊ยอยากให้ไปจัดเหมือนกันอะ
ต่ว่าเราไม่แน่ใจเลยค่ะว่าอนาคตแบบจะมีโอกาสได้ไปตรงนั้นไหมก็ต้องรอติดตามทางทีมผู้บริหารนะคะว่าจะมีโอกาสไปจัดที่ต่างจังหวัดบ้างไหมแต่คิดว่าหลักๆน่าจะอยู่ในกรุงเทพก่อนนะทุกคนถ้ามีเวลาว่างก็มาหากันหรือถ้าไม่ว่างก็ดูผ่านทางไลฟ์ได้เหมือนกันนะคะเป็นติ่งทวายส์เหรอชอบน่ารักดีแต่จำชื่อไม่ได้เลยนะแต่ชอบฟังเพลงเขา คุณแม่สรุปได้ชื่อน้องหรือยังได้แล้วค่ะอันนี้ชื่อคอตตอนน้องหูกระต่ายนี่ชื่อคอตตอนส่วนอันนี้ชื่อข้าวหลามอันนี้ชื่อหม้อแกงส่วนอันนี้ชื่อเปียกปูนเจ้าตัวที่ให้มาก็ไม่อยู่ด้วยก็ตัวไปไหนไม่รู้นะคะน่าจะยังกลับไม่ถึงบ้านทุกคนน่าจะแบบเพลียๆจนหลับไปหลังจากที่ดูไลฟ์พวกเราไม่ใช่ดิหลังจากที่ไปหาพวกเราวันนี้พี่เคขอบคุณนะคะหนูจะเก็บไว้อย่างดีเลยจะบอกว่าจริงๆแล้วนายก็ยังไม่มีรูปตัวเองเลยนะเนี่ยเพิ่งแบบได้มาขอบคุณนะคะชอบรูปไหนสุดใครที่มีแบบพร้อมแบบนี้ใครชอบรูปไหนสุดบอกมาซะดีๆแต่ถ้าถามนายนะนายชอบทุกรูปเลยขายเก่งขายเก่งชมตัวเองไม่ทิ้งกันไปไหนถ้าพี่ไม่ทิ้งกันไปไหนหนูก็ไม่ทิ้งกันไปไหนเหมือนด้วยกันเป็นกำลังใจให้ตลอดห้ามท้อหล่ะได้ครับผมไม่ท้อแน่นอนมีกำลังใจดีขนาดนี้สู้ต่อไปครับเดี๋ยวพรุ่งนี้จะไปวิ่งด้วยแต่ตอนวิ่งพรุ่งนี้จะต้องเบิร์นมากๆแน่เพราะว่าวิ่งตอน5โมงแล้วแดดจะต้องแรงมากๆนายคิดไว้แล้วว่านายจะใส่แว่นตาใส่หมวกไปเพราะกลัวดำมีโอกาสมาหัวหินนะจะรอได้เลยตอนนี้ติด F4 2018สนุกไหมพี่คุยอ่ะสนุกไหมตอนนี้นายติดไอ้นี่มากเลยอ่ะซีรีส์เกาหลีเรื่องWhat's wrong with Secretary Kim อะค่ะสนุกมากแต่เพิ่งดูไป EP 9เองอะฟังเพลง Tiffany บ้างดีกว่าอยากฟังวันนี้ไม่ได้กลับบ้านด้วยกันเลยต้นมอสไม่เป็นไรโอ้ยชอบ SSR ขิงขิงใช่ไหมชอบรูปที่เคลื่อนไหวได้อีอีอะไรอ่ะหมายถึงน้อยเหรอยังไม่มีโฟโต้เซตเก็บเลยชอบตัวจริงเพราะหยิกได้แฮะอะไรกับหมวกคุณกระตุยไม่ใช่ไม่ใช่อันนี้นายได้มาพี่วินเธอให้นายมาเอ็นก็สวัสดีค่ะโดนนัดเข็มขัดเพื่อความปลอดภัยนายก็ได้ของหมวกเอ็นที่มาแล้วทุกคนนายเพิ่งได้มาแล้วเราก็ได้น้องเปียกปูนเอ้ยไม่ใช่น้องข้าวหลามน้องเปียกปูนแล้วก็น้องหม้อแกงมาด้วยเพิ่งตั้งชื่อเสร็จไปเมื่อกี้แต่ตัวนี้ยังไม่มีชื่อเลยลืมชื่อพี่พิมพ์มาแล้วใช่พี่พิมพ์มาแล้วพี่พิมพ์สวัสดีนะคะเหนื่อยไหมวันนี้กลับเลทเลยพี่พิมพ์พี่พิมพ์วันนี้หนูได้ของเยอะด้วยหนูจะอวด มีชื่อแล้วด้วยนะแล้วก็มีหูนี้ด้วยวันนี้พี่พิมพ์บอกว่าใครไม่ส่งคัพเค้กให้นายพี่พิมจะไม่ให้มาดูเซเว่นเซนแล้วเพราะฉะนั้นส่งคัพเค้กกันมาเดี๋ยวนี้ อ๋อกินข้าวกับสตังอยู่หรอกินอะไรกันนะคะส่งของขวัญให้พี่พิมใช่ใครอยากส่งของขวัญให้พี่พิมต้องมาส่งในทูทูไลฟ์ของนายนะคะเติมเพชรใครเพชรหมดก็สามารถเติมได้ที่ LINE @7gsense เลยนะคะไปดูกันได้เลยหรือว่าใครอยากเช็คยอดก็ส่งกันเข้าไปได้ที่ LINE @7gsense เลยนะคะ
แอบเห็นพี่พิมพ์เลือกของเล่นอยู่อีอีเลือกของเล่นอะไรอ่ะทำไมน้องไม่เห็นเยอะจังสมาชิกใหม่ใช่ไหมมีหลงชื่อน้องแล้วมีหลงนิดนึงวันนี้หลงนิดนึงอะไรอุ๊ยสตางค์ถ่ายลงสตอรี่เดี๋ยวมานะได้เลยเล่าวีรกรรมฮาฮาช่วงนี้หน่อยช่วงนี้หยอมไหมช่วงนี้ฮาฮาหรอดูไม่ออกเลยอ่ะนึกเรื่องฮาฮาไม่ออกเลยอ่ะตอนเนี้ยอ๋อเออใช่ของต้นมอสมันไม่ใช่วีรกรรมพี่สิเป็นวีรกรรมต้นมอสเล่าของต้นมอสก็ได้เอามอสอันหน้าก็มีอยู่อาทิตย์ที่ผ่านมาต้นมอสอ่ะไปเรียนพร้อมนายใช่ไหมแล้วคือน้องอ่ะนั่งรถเมย์มาแล้วทีเนี้ยก็นั่งครั้งแรกอ่ะนั่งเลยป้ายครั้งที่สองนั่งลงก่อนที่จะป้ายถึงป้ายที่ต้องลงอ่ะยังไม่เคยนั่งถูกป้ายเลยเนี่ยรอลุ้นอยู่ว่าวันไหนต้นมอสจะมาลงถูกป้ายเอ้ยหรือเมื่อวานต้นมอสลงถูกแล้วครั้งนึงป่ะแต่แบบนั่งครั้งแรกกันเลยครั้งที่สองก็ลงก่อนตลกหมายเลข4ที่กินวันนี้รสชาติเป็นยังไงใช่ใครแกล้งไหนบอกว่าจะไม่แกล้งกันไงในวันนี้บอกให้เราเลือกหมายเลข4ดูสิทำไมไม่ให้นายเลือกหมายเลข2หมายเลข2เป็นโคก็เป็นน้ำอัดลมอร่อยด้วยอ่ะทำไมไม่เลือกหมายเลข2ให้นายดูสิแกล้งนายหมายเลข4ตอนแรกนายเปิดมาแบบอุ๊ยยาอมแบบฉันแบบชิลๆกินได้อยู่แล้วแค่ยาอมที่ไหนได้พอกินเข้าไปแบบขมคอเลยอ่ะทุกคนนายต้องแบบถ้าใครนั่งอยู่ตรงนั้นจะเห็นว่านายอ่ะรีบขอครูเอ๋ยแล้วแบบวิ่งไปข้างหลังอ่ะพอนั่งไปสักพักนึงมันไม่ไหวอ่ะมันแบบขมมากอ่ะเหมือนกินไปแล้วมันจะรู้สึกดีนะแต่พอกินไปแล้วแบบมันขมอยู่ตรงเนี้ยทุกคนแล้วแบบรู้สึกแบบผะอืดผะอมนายต้องแบบวิ่งไปขอหยิบลูกอมข้างหลังแล้วก็มาแบ่งกินกันกับแพลเล็กอ่ะยังดีไม่ได้วาซาบิโอ้โหถ้าได้วาซาบินี่น่ะน้ำตาร่วงเลยนะไม่ได้ไปคุยกับใครไม่รู้เรื่องเลยเสียใจโอ้ยไม่เป็นไรพี่มาวันนี้ใช่ไหมก็วันนี้เขามีเดี๋ยวนายจะเท้าความให้สำหรับคนที่ไม่ได้ไปวันนี้นะคะบอระเพ็ดหรือเปล่ามันเป็นคล้ายๆยาลมอะค่ะคล้ายๆยาลมอัดเม็ดอะเท่าจากที่นายริมรถมานะคิดตอนแรกอะคิดว่าน่าจะเป็นบอระเพ็ดแต่รู้สึกว่ามันมีความเย็นคล้ายๆยาลมที่แบบเป็นผงๆอะค่ะน่าจะเป็นยาลมอัดเม็ดเท่าที่คาดการนะก็วันนี้มันจะมีเกมแรกนะคะที่เราเล่นกันเป็นมีให้ทำท่านี้เรียกว่าเกมหมด X ทำท่านี้หมด X หมด X แล้วก็หมด X แล้วเราเนี่ยต้องสมมตินายเป็นคนพูดว่าหมด X แล้วถ้าพี่มาทำท่าตามอ่ะว่าหมดตอนที่นายบอกว่าหมด X แล้วนายทำท่านี้ถ้าพี่มาทำตามนายอ่ะก็เท่ากับว่าพี่มาก็แพ้เพราะพี่มาได้ทำเหมือนนายแต่ถ้าพี่มาแบบถ้านายออกอย่างนี้แล้วพี่มาทำอย่างเงี้ยแสดงว่าเสมอกันแล้ววันเนี้ยพวกเราอ่ะเล่นกันแล้วแบบแพ้แฟนคลับกันหลายคนมากอ่ะแล้วพวกเราที่แพ้แฟนคลับอ่ะก็ต้องมากินจะมีถังครอบใช่ป่ะคะเป็น1 2 3 4แล้วก็ให้เลือกว่าจะเอาเบอร์ไหนแล้วนายเลือกเบอร์4คนที่เลือกเบอร์1จําไม่ได้แต่จําได้ว่าตังๆอ่ะเลือกวาซาบิเลือกเบอร์3แล้วก็อัลต้าแล้วก็เจดเอ้ยแล้วก็แฮมมี่โดนวาซาบิไปแต่คนที่โดนแบบนายเบอร์4มีแพลเล็กกับพีมค่ะก็แบบก็ดีเฮ้ยพี่มาร์ค199คัพเค้กจริงดิพี่วู้ดูก็วันนี้จะไม่มีของขวัญแล้วอ่ะขอบคุณนะกราบค่ะขอให้เจ้าภาพจงเจริญลองได้แค่นี้สมุนไพรมีประโยชน์มากลมออกจากปากไหมโอ้พี่กลัวมันจะไม่ออกจากปากกลัวมันจะออกจากด้านหลังเนี่ยสิลูกสาวไปแบบเย็นคอสุดฤทธิ์สุดเดชค่ะใครมีโอกาสก็ไปลองชิมกันนะคะก็จริงๆมันรสชาติไม่ได้แย่นะแต่คือแค่นายอ่ะยังไม่ชอบไงแต่ว่าจริงๆมันเป็นหวานเป็นลมขมเป็นยาคือข้อดีมันก็มีแหละแต่คือเราแบบเราไม่ได้อยากกินอ่ะเราโดนบังคับกินอ่ะก็เชื่อจริงๆแบบอะไรที่คนไม่ชอบกินกันแต่นายชอบกินก็มีหลายอย่างนายอ่ะเป็นคนที่แบบยาบางอย่างนายกินแล้วแบบรู้สึกไม่ชินอ่ะรู้สึกผะอืดผะอมแบบอย่างเช่นยาแบบ
ยายี่ห้อหนึ่งที่เอาไว้กินเคลือบกระเพาะอะค่ะตอนเด็กใช่ป่ะเล่าเรื่องอันนี้ดีกว่าตอนเด็กอะนายจะเป็นโรคกระเพาะบ่อยมากเพราะว่าทานข้าวไม่ค่อยตรงเวลาเฮ้ยเนี้ยมีอยู่วันนึงอะไปทานข้าวรู้สึกจะเป็นข้าวเลือดหมูมั้งแล้วก็กินชานมไข่มุกที่แบบเปลี่ยนจากไข่มุกเป็นเยลลี่อะแล้วพอนายกินเข้าไปใช่ป่ะแล้วก็กินยาเคลือบกระเพาะเข้าไปอะแป๊บนึงอะนายอ้วกออกมาแล้วแบบเยลลี่ออกทั้งจมูกเลยทุกคนคือแบบกินไปแล้วมึนหัวมากเป็นยาที่กินไม่ได้เลยยกเว้นถ้าเป็นยาเคลือบกระเพาะที่เป็นแบบเม็ดอะไรเงี้ยอันนั้นกินได้แต่ตอนเด็กอ่ะพูดถึงบอระเพ็ดตอนเด็กไหนก็โดนกินบอระเพ็ดนะเพราะว่าพูดมากตอนเรียนโดนพูดมากครูเลยให้กินบอระเพ็ดครูจะแบบหั่นตอนนั้นอยู่น่าจะอยู่ประมาณป.2 ป.3 อะค่ะแล้วครูสอนภาษาอังกฤษคนนึงถ้านายจำชื่อไม่ผิดน่าจะชื่อครูนีเป็นครูที่นายแบบชอบมากแต่เขาจะดุมากเลยนะเวลาตอนสอนเขาจะจริงจังมากแต่เล่นเป็นเล่นเรียนเป็นเรียนอะแล้วพอตอนเล่นนะคือนายเป็นแบบเด็กขี้เมาตั้งแต่เด็กใช่ป่ะจะแบบชอบชวนเพื่อนคุยแบบจุ๊บจิ๊บจุ๊บจิ๊บจุ๊บจิ๊บอย่างเงี้ยแล้วแบบเขาก็จะครูเนเนี่ยก็จะพกบอลเพชรแบบหั่นเป็นชิ้นเล็กๆมาทุกวันเลยใครกินก็อ่ะแจกบอลเพชรเลยจ้าแล้วแบบนายโดนกินบอลเพชรบ่อยมากค่ะทุกคนนายแบบกินเข้ามาแล้วแต่ก็แบบคือบางทีปากเราไปแล้วไงแล้วแบบอ้าวลืมว่าแบบครูเขาแบบไม่ให้พูดเยอะเลยก็โดนบอระเพ็ดเยอะมากอ่ะใช่บอระเพ็ดขมเก่งมากนี่อุ้ยพี่มาร์ก999คัพเค้กพี่กิตติเมฆเจริญสุขนี่นายจำชื่อได้แม่เลยพี่กิตติเมฆเจริญสุขเห็นชื่อในเพจแล้วก็ในทูทูไลฟ์บ่อยมากใครที่เข้ามาดูนายบ่อยๆนายจะจำชื่อได้แม่นมากโอ้ยนี่มาไฟกันแล้วเย้วันนี้มีคนไฟเพื่อเราแล้ววันนี้มีคนซื้อเพื่อเราแล้วนี่สองคัพเค้กกำลังไม่หยุดเลยขอบคุณนะคะน่ารักจังเลยอ่ะโอ้ยแอบจิบน้ำได้ไหมทุกคนเจ็บคอขอจิบน้ำหน่อยนะคะมาแล้วไม่เป็นไรคุยแอร์จอมสำหรับหนึ่งโลลิปป๊อปขอบคุณนะคะพี่กิตติเมฆขอบคุณสำหรับหลายๆคัพเค้กนะคะขอบคุณมากๆเลยแต่ว่าหมดแล้วก็ไม่เป็นไรนะคะเติมเพจได้ที่ @7thsense ไลน์ไปเติมกันได้เลยนะคะพี่พิมพ์สแตนบายรออยู่จ้าตอนเติมได้ตลอด24ชั่วโมงถ้าพี่พิมพ์ไม่หลับพี่พิมพ์ก็จะตื่นมาตอบนะคะทุกคนเติมเพจเช็คเพจได้ที่ไลน์@7thsเซนส์นะคะนี่ขายของอ่ะแน่นอนขายของเก่งสิคะลูกแม่พิมพ์คัพเค้กให้พี่พิมพ์ใช่ทุกคนให้คัพเค้กนายคนเดียวไม่ได้ต้องให้พี่พิมพ์ด้วยนะพี่พิมพ์ชอบกินคัพเค้กมากพี่พิมพ์บ่นอยากได้ก่อเอ๊ะหรือนายบ่น อยากรู้จังเลยว่าเครื่องบินในทูทูไลฟ์หน้าตาเป็นยังไงยังไม่เคยเห็นเลยทุกคนครั้งที่แล้วมีโอกาสได้เห็น อ๋อมาใจเย็นครั้งที่แล้วอ่ะมีโอกาสได้เห็นรถเป็นบุญตาไปครั้งนึงนะคะก็อยากจะมีบุญตาเห็นเครื่องบินหรือแบบเห็นบิกินี่หรือเห็นเกาะสักครั้งนึงเนาะเราก็อยากจะมีบุญตากับเขาบ้างเนาะถ้าใครแบบสงสารเด็กตาดำๆคนนี้ก็ส่งกันเข้ามานะคะน้องอยากเห็นค่ะเอ๊มีชาวต่างชาติมาดูด้วยภาษาอะไรในอ่านไม่ออกอ่ะฮายแดนนะคะโอ้ยชอบจังเลยครับเค้กไม่มีวันหยุด999ครับเค้กขอบคุณนะคะพี่มาร์คสายเปย์ให้ตลอดเลยเอ๊ะนายรู้สึกว่าคอมเมนต์มันดีเลย์ไหมอะทุกคนเพราะว่ามันหายไปอะฮะเอาไว้ได้ไปเจออ อมมา ก่อนเครื่องบินค่อยมาได้เลยไม่เป็นไรค่ะอ อมมา รอได้ตอนนี้1ทุ่ม48นาทีแล้วค่ะคนดูทั้งหมด297คนนะคะทุกคนก็ตอนนี้นะคะเราก็ซ้อมกันอย่างเข้มข้นเจนจนมากๆเลยทั้งเต้นไม่ว่าจะเป็นทั้งเต้นทั้งร้องนะคะพวกเราก็ตั้งใจทำผลงานออกมาให้ได้ดีที่สุดแล้วก็พร้อมที่จะแบบอยากแสดงสดให้เต็มที่ให้ทุกคนได้ดูกันก็เลยซ้อมกันหนักมากๆนะคะแล้วก็
ตอนนี้นายเชื่อว่าเมมเบอร์หลายคนลืมรวมถึงตัวนายด้วยนะก็อาจจะแบบตอบคอมเมนต์กันช้าหรือว่ามีดองเมนบ้างตอบข้ามวันทิ้งไว้2วันมาตอบอะไรเงี้ยก็อย่าเพิ่งน้อยใจกันไปนะคะพวกเราอยากตอบมากเลยแต่ว่าบางทีเราแบบอยากให้แบบแบบว่างจริงๆแบบเวลาว่างจริงแล้วแบบมาไล่ตอบเพราะว่าถ้าสมมติตอบไปแบบคนนึงแล้วแบบต้องติดไปทำอะไรต่อพอดีอ่ะแล้วกลัวคนต่อไปจะงอนว่าแบบเฮ้ยทำไมตอบข้างบนไม่ตอบข้างล่างอะไรเงี้ยก็รอกันหน่อยนะตอบแน่นอนแต่ว่าอาจจะช้าหน่อยนะคะแต่ว่าก็จะอัพรูปบ่อยๆอัพสตอรี่บ่อยๆทุกคนได้ดูอัปเดตชีวิตของพวกเรากันนะคะเหนื่อยก็ห้ามท้อล่ะสู้ๆเป็นกำลังใจให้ใครที่เหนื่อยอยู่ก็สู้ๆเช่นกันนะคะนายเป็นกำลังใจทุกคนเลยขอให้มีวันที่ดีขอให้สู้ๆเก่งๆกันทุกคนนะคะก็อ๋อพูดถึงเรื่องการให้กำลังใจพูดถึงเรื่องสู้ๆนะนายก็มีโอกาสนะแบบเล่นโทรศัพท์อยู่แล้วก็ได้ไปอ่านเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นเหมือนคติเป็นคำคมสอนใจคำหนึ่งของศิลปินระดับชาติท่านหนึ่งนะคะว่าเขาบอกว่าโอกาสเนี่ยเขาเรียกว่าไม่ใช่โอกาสสิความสำเร็จไม่มีฟลุกต้องสร้างขึ้นมาเองอะไรประมาณนี้ก็จริงๆก็จริงนะความสำเร็จมันไม่ฟลุกถ้าเราไม่ทำให้มันแบบถ้าเราไม่ตั้งใจกับมันแต่ถ้าเราตั้งใจกับมันอะยังไงมันก็ต้องสำเร็จแน่นอนไม่ต้องรอฟลุกเนาะก็สู้ๆกันนะคะทุกคนนายก็จะสู้ๆในส่วนตัวของนายด้วยแล้วก็จะเป็นกำลังใจให้กับทุกคนเช่นกันนะคะทำรายการไม่เป็นไรอะไรอ่ะไม่เป็นไรเข้าใจว่าเมมเบอร์ทุกคนซ้อมหนักๆเพื่อแฟนใช่แฟนๆทุกคนก็ต้องสู้ๆนะคะพวกเราก็เป็นกำลังใจให้เหมือนกันนะคะเหนื่อยท้อหรือมีอะไรไม่สบายใจก็มาบอกพวกเราได้นะคะอย่างน้อยพวกเราก็อยากให้กำลังใจทุกคนนะถึงจะทำอะไรได้ให้ไม่มากก็แบบอยากเป็นกำลังใจเล็กๆให้ทุกคนแบบก้าวต่อมีวันที่สดใสแบบมีความสุขในแต่ละวันนะถึงแบบเนาะก็ประมาณนั้น ทำรายการนายพากินโอ้ยอยากกินนายรู้เลยถ้านายทำรายการพากินอ่ะนายจะพาไปที่ไหนเป็นที่แรกถ้าใครอ่าน30แฟกของนายอ่ะจะเห็นเลยว่านายอ่ะเป็นคนที่ชอบไปเยาวราชมากมากจะพาไปเยาวราชถ้าได้มีโอกาสได้ทำรายการพากินนะอยากทำเหมือนกันนะรายการพากินดูสนุกดีแบบชิม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 ไปเรื่อยๆอุ้ยเค้กกับเค้กของมิมังไม่หยุดเลยดีใจจังตอนนี้คนดูทั้งหมด303คนแล้วนะคะเย้อย่าเพิ่งทิ้งกันไปไหนนะเอ้าอีก9นาทีนายจะต้องไปแล้ววะทุกคนอยากทำความสำเร็จมีวัตถุดิบอะไรบ้างวัตถุดิบไม่มีอะไรเลยค่ะมีแค่ใจที่แข็งแรงแล้วก็ความเชื่อมั่นในตัวเท่านั้นก็สำเร็จแล้วนะขอเพียงแค่เราตั้งใจไม่มีอะไรที่เป็นไปไม่ได้ค่ะนายเชื่อว่าทุกคนต้องทำได้นายเชื่อว่าทุกคนมีความเก่งอยู่ในตัวขอเพียงแค่เราเชื่อมั่นนายก็จะเชื่อมั่นในตัวเองแล้วก็จะทำให้สำเร็จจะไม่ทำให้ทุกคนผิดหวังเลยก็สู้ๆเป็นกำลังใจให้กันซึ่งกันและกันนะคะ30แฟตของกินเกินครึ่งใช่นายแบบเป็นคนที่อินกับเรื่องของกินเรื่องขนมมากอะคือถ้าพูดนี้แบบโอ้โหพูดได้ยาวมากเรื่องขนมเรื่องของกินบิวเบอร์มาแล้วไหนอะบิวเบอร์มาแล้วหรอไม่เห็นชู่เลยอ๋อตอนนี้คัพเค้กของพี่มาร์ค700กว่าแล้วพี่มาร์คขอบคุณนะขอบคุณนะคะเป้หนูตลอดเลยอะวันนี้เสียงนายอาจจะแบบมีแฮบๆนิดนึงนะคะน่าจะแบบพักผ่อนไม่พอด้วยแต่ว่าก็จะดูแลตัวเองให้ดีที่สุดนะยังไม่ต้องเป็นห่วงกันนะคะทุกคนก็ดูแลตัวเองด้วยนะคะอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยเป็นห่วงทุกคนนะคะคัพเค้กผมจะจบทันไหมทันสินายรอให้จบก่อนแล้วนายค่อยปิดก็ได้แอบเบียดเวลาเพื่อนหน่อยๆบิวเบอร์ยังไงบิวเบอร์มารายงานตัวเร็วนายตั้งชื่อตุ๊กตาของบิวเบอร์ให้แล้วคืนนี้จะนอนกอดน้องคืนเลย3ตัวแต่ตอนเช้าตื่นมาสภาพไหนน้องจะกระจายอยู่มุมไหนของเตียงนายก็ไม่รู้นะแต่คืนนี้นายจะนอนกอด3ตัวนี้เลยดีใจอ่ะยังไม่เคยได้ตุ๊กตาจากแฟนคลับเป็น3ตัวแรกที่นายได้อ่ะดีใจมากเลยอ่ะทำไมมันกดของขวัญไม่ได้ไม่ทราบเหมือนกันน่ะสงสัยต้องเติมเพชรเพิ่มค่ะถึงจะกดได้ไปเติมในที่ LINE @7tsense เลยนะคะใครที่อยากเช็คเพจของตัวเองก็ไปเช็คกันได้ที่ LINE @7tsense เช่นกันนะคะคุณอ้ําปรัชญาสวัสดีจ้ามาทีก็จบจะจบไลฟ์แต่มาที่ทอทอบ้า5แล้วนะไม่เป็นไรนะมาเจอกันกับนายได้ที่ True True Live เวลา 1:00 น. ถึง 2:00 น. ทุกวันเสาร์นะคะนายจะอยู่ตรงนี้ไม่ไปไหนหรอก
ให้กำลังใจทุกคนแบบนี้แหละไปเรื่อยๆเนาะขายของเก่งอ่ะแน่นอนสิพี่เควันนี้พี่เคแกล้งหนูหลายรอบนะเนี่ยโอ๊ยคันคอขอโทษทุกคนเพชรเราหายไป89เพชรอ้าวจริงเหรอทำไมอ่ะหาย89เพชรได้ด้วยเหรออันนี้เล่นมุกหรือเปล่าเนี่ยโอ๊ยทุกคนอีก5นาทีนายก็จะต้องไปแล้วอ่ะที่ได้จากงานฮะแองจี้แข่งเกมแองจี้โดนอะไรแองจี้ไม่ได้แข่งเกมอ่ะแองจี้ไม่ได้แข่งเกมรู้สึกแองจี้จะเล่าเรื่องนี่ใช่ป่ะเอาจริงๆป้าตอนเล่าเรื่องอ่ะนายไม่ค่อยได้ฟังเลยอ่ะมัวแต่แบบถ่ายรูปเล่นกับแพลวเล็กกับแพลวเล็กเอามาถ่ายรูปพอแพลวเล็กเริ่มฟังนะก็แบบแพลวเล็กถ่ายรูปสรุปไม่มีใครได้ฟังเลยวันเนี้ยนั่งถ่ายรูปแบบเล่นกับพวกพี่ๆกันสนุกทีนี้ส่งได้บอทเบอร์ครับบอทเบอร์นี่คือบิวเบอร์ป่ะเจ็บคอติดมาจากพีเมื่อวานป่ะโอ้สงสัยอ่ะพอพูดว่าเจ็บคอแล้วรู้สึกคันคอเลยอ่ะได้กินเค้กเอ้ยเค้กอร่อยมากเลยเค้กของตังๆอร่อยมากนะกินไปชิ้นนึงชอบมากเลยเค้กรสช็อกโกแลตตอนเกสเล่าเรามัวแต่ถ่ายรูปกันใช่ถ่ายรูปแบบมัวแต่ทำท่าหลายใจอ่ะทำท่าเนี้ยบิวเบอร์ส่งซูชิจริงเหรอบิวเบอร์ส่งซูชิดูไม่ทันนะบิวเบอร์ต้องส่งมาอีกรอบนึงอ่ะบิวเบอร์ส่งมาอีกรอบนึงนายดูไม่ทันวันนี้นายมีท่าใหม่มาสอนทุกคนถ้าหัวใจปกติจะทำแบบนี้หรือแบบนี้ใช่ไหมมันเป็นหัวใจดวงเดียวแต่ถ้าเรายังมีหัวใจหลายดวงเราจะทำแบบนี้เอ๊ะวันนี้นายทำยังไงนะวันนี้ตอนที่นายเล่นเอ๊ะวันนี้ก็ทำยังไงนะนี่วันนี้ก็ทำอย่างนี้เป็นหัววันนี้นายทำอย่างนี้เป็นหัวใจสองดวงแต่สองดวงนี้ก็ให้ทุกคนนะอืมหัวใจสำรวมนี่ให้แฟนคลับเค้กจะ999แล้วพี่มาร์คจบทันพอดีเลยบิวเบอร์นายตั้งชื่อให้บิวเบอร์แล้วด้วยตั้งชื่อให้ตุ๊กตาที่พี่เบอร์ให้เราแล้วด้วย นี่ตอนนี้ชื่อข้าวหลามเพราะว่าสีเหมือนข้าวหลามเคยเห็นเปล่าข้าวหลามที่เป็นแบบถั่วดำอ่ะโอ้ยดีใจอ่ะซึ้งแล้วก็อันนี้ชื่อเปียกปูนเพราะว่าสีเทาเหมือนขนมเปียกปูนบอดเบอร์ส่งแหวนมาให้ด้วยบิวเบอร์ขอบคุณใส่แหวนก่อนฟึบขอบคุณนะนี่ตัวนี้ชื่อมอกแกง3ตัวนี้คุณนี่จะนอนกอดเลยใส่อันนี้นอนด้วยเลยดีป่ะวันนี้แบบพี่ช่างกล้องคนนึงอะตอนที่นายถ่ายรูปใช่ป่ะตอนนายได้ของนายดีใจมากอะลองถามน้องๆที่อยู่ข้างหลังนี้ได้เห็นนายนะแบบกระตือรือร้นในการถ่ายรูปดีใจมากแบบคือหลุดไปเลยวันนี้คือแบบดีใจแล้วแบบนายเอาขึ้นมาถ่ายทุกอย่างจนแบบพี่ตากล้องเซลว่านายเหมือนบ้าหอบฟางเลยอ่ะบิวโชว์แหวน999อุ้ยพี่บิวเอ้ยไม่ใช่เรียกพี่บิวตามแล้วบิวเบอร์โชว์แหวนหน่อย999วงเลยเหรอจะดีเหรอแต่ได้ก็ดีนะเกรงใจพูดเล่นบ้า999ดอกเอ้ย999วงมันเยอะไปเปล่าอย่าเลยไม่เป็นไรหรอกเราเขินอย่าให้เราเลยทุกคนนายไม่ชอบนะไม่อยากได้อย่าให้เราทุกคนวันนี้นายจะร้องเพลงของขวัญให้แต่ว่าข่าวร้ายคือเบกกิ้งแท็กอยู่ไหนหาไม่เจอเฮ้ยมันจะร้องแบบไม่ต้องมีเบกกิ้งแท็กก็ได้เนาะโอ้ยเดี๋ยวอีกต้องไปแล้วอ่ะแคปตังกินวาซาบิหรอจะไปใช่ตังกินวาซาบิตุ๊กตาน่ารักใช่ไหมน่ารักคนให้ก็น่ารักเนาะนี่ก็ได้มาน่ารักอันนี้ก็น่ารักบิวเบอร์แต่อันนี้ยังไม่มีชื่อเลยให้บิวเบอร์เป็นคนตั้งให้นายแล้วนายจะเก็บไว้ดีไหมบิวเบอร์ส่งชื่อมาให้นายดีกว่าอันนี้ว่าอยากให้ชื่ออะไรให้บิวเบอร์เป็นคนตั้งทุกคนเหลืออีก2นาทีนายจะต้องไปแล้วนะทุกคนนายจะต้องไปแล้วอะแต่ว่าหา
หาเบกกิ้งแทงไม่เจอเอาร้องสดแล้วกันนะคะก็ขอบคุณทุกคนเลยอะไรอ่ะตอนที่ไปซื้อให้คือถามพี่หนึ่งว่าเอาสีไหนดีสรุปคือกวาดลงมาหมดเลยเอ้ยขอบคุณนะรักษาสุขภาพด้วยรักษาสุขภาพด้วยนะคะทุกคนเป็นห่วงทุกคนเช่นกันนะคะก็วันนี้ขอบคุณนะคะทั้งหมดคนดู336คนแล้วก็ขอบคุณนะคะถึงวันนี้จะแบบไปเจอกันแล้วนายก็เข้าใจว่ารถติดมากๆทุกคนอาจจะแบบเพิ่งถึงบ้านหรือแบบเหนื่อยหรือง่วงหรือแบบเพิ่งทานข้าวกันก็ขอบคุณนะที่สละเวลาอันมีค่าของทุกคนมาดูนายนั่งเมามอยพูดจาอะไรก็ไม่รู้เรื่องเลยนะคะวันนี้ก็ขอบคุณมากๆที่อยู่ข้างกันแบบนี้ขอบคุณที่ให้กำลังใจกันแบบนี้ก็ไม่มีอะไรจะมอบให้น้องนอกจากบทเพลงเพลงนี้ที่จะเป็นบทเพลงที่ลาไปสำหรับวันนี้นะคะแล้วก็ใครที่อยากติดตามนายก็ติดตามได้ตรงนี้เลยนะคะเพจนาย 7T Essence Instagram นาย 7T Essence แล้วก็Twitter นาย 7T Essence นะคะก็ขอบคุณมากๆเลยนะทุกคนแล้วก็นายจะตอบแทนทุกคนได้เพลงเพลงนี้ในวันนี้นะคะก็เป็นเพลงของขวัญ นะคะเป็นอีกหนึ่งซิงเกิลของ Seven Sense ก็อาจจะยังร้องไม่พอตอนนี้ก็ให้โอกาสนายด้วยนะถ้ามีร้องผิดพลาดประการใดก็ขอโทษไว้ณที่นี้ด้วยนะคะก็ไปฟังกันเลยสำหรับเพลงของขวัญค่ะเอ็มดอกไม้ที่เธอให้ฉันของขวัญที่เธอให้ไว้รู้ไหมว่ามีความหมายมากมายเท่าไรขอความที่เธอให้ฉันเขียนในกระดาษแผ่นนั้นคือการ์ดที่แนบของขวัญขอบคุณเธอด้วยใจไม่มีอะไรจะมอบให้เธอนอกจากเสียงเพลงคือของขวัญจากฉันเองเป็นตัวแทนแห่งความรักหากมีวันใดที่เธอเหงาใจหากมีวันใดที่จะร้องไห้อยากให้ฟังเพลงนี้อยากให้เธอรู้สึกดีเพราะฉันจะอยู่ไม่ไกลฝากขอความผ่านเพลงถึงเธอเป็นห่วงเสมอด้วยรักและห่วงใยเธอคือคนสำคัญเราจะยืนข้างกันตลอดไปขอบคุณนะวันนี้อาจจะยังร้องไม่พอเพราะว่าเสียงแหบมากๆเลยสัญญาว่าจะรักษาสุขภาพตัวเองให้ดีขึ้นแล้วก็ อาทิตย์หน้าจะกลับมาร้องให้เพราะกว่านี้แน่นอนนะคะทำไมหลับตาครับเป็นเทคนิคหรือเปล่าไม่รู้สินายเวลาร้องเพลงแล้วเวลานายอินนายจะแบบหลับตาแบบจะมีภาพในหัวบางอย่างแล้วแบบนึกถึงทุกคนแล้วแบบมันรู้สึกว่ามันสื่ออารมณ์ได้ดีถ้านายหลับตาขอบคุณเนาะนายต้องไปแล้วแหละเพราะว่าต้องรอต่อ